เลือกสลีปเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่จะเห็นว่าเปิดไม่ติดขึ้นจอดำนี่ไงฮะมันจะผัวอาการแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันก่อนอื่นพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราทำได้อย่างเดียวคือกดปุ่ม power ปิดค้างไว้ให้มันดับไปเลยแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่เรามาเริ่มแก้ปัญหากันก่อนอื่นลิงก์ที่ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ผมจะเก็บไว้ที่ description ของวิดีโอนะครับไฟล์ตัวนี้อยู่ที่ดาวน์โหลดของ MSI Notebook Diver แต่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมจะไม่ดาวน์โหลดซ้ำ URL อยู่ใน description ของวิดีโอนะครับนี่คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วผม extract ออกมาแล้วหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเรา disable internet ออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะอัปเดต driver อัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องการเริ่ม uninstall driver กันเลยกดเมาส์ขวาที่เครื่องหมาย Windows แล้วเลือก device manager เลือกมาที่ display adapter เลือก Intel HD Graphics 530กดเมาส์ขวาเลือก uninstall device ตรงนี้กด delete driver software เพื่อนะครับแล้วก็กด uninstall Do you want to restart computer now? ตอบ yes ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไดรเวอร์ที่เราดาวน์โหลดมานี่คือไฟล์ไดรเวอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับส่วนตรงชุดนี้คือที่ผม extract ออกมาแล้วกด setup ตอบ yes มันจะถามว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่าเวอร์ชันที่มีอยู่ในเครื่องใช่หรือไม่เราตอบ yes ไปเลยนะครับกดรีสตาร์ทตอนนี้เครื่องน่าจะบูทเรียบร้อยแล้วเรามาทดสอบปุ่มสลีปกันกดเมาส์ขวาเลือกสลีปตอนนี้เครื่องดับสนิทแล้วเราลองเปิดขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าไดรเวอร์ที่เราติดตั้งมาใช้งานได้ดีหรือเปล่าเปิดเครื่องจะเห็นได้ว่าภาพกลับมาปกติหลังจากนั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งเชื่อมต่อได้ทดสอบเปิดทุกอย่างควรจะใช้งานได้ตามปกติดูเวอร์ชันของ Display Card กันนิดหนึ่งครับเห็นว่าเนี่ยของผมเป็นเวอร์ชัน 20.0.0.0
1.19.1.15.4.300 คือเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาโอเคนะครับหวังว่าคงแก้ปัญหาให้เพื่อนๆได้เดี๋ยวลิงก์ของไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดผมจะโพสต์ไว้ใน description ของข้างล่างของวิดีโอนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงแก้ปัญหาให้เพื่อนๆได้ถ้าชอบอย่าลืม Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ